สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันอังคารที่12กรกฎาคม2022นะครับในบทอ่านจากความเชื่อเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกโดยนักบุญอาโบรสพระสังฆราชนะครับในหัวข้อที่บอกสัญลักษณ์ของสิ่งที่จะเป็นมานะครับท่านได้บอกไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่ามาราเป็นบ่อน้ำขมเมื่อโมเสสทิ้งกิ่งไม้ลงไปในน้ำก็กลับจืดท่านเห็นแล้วว่าน้ำไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับความรอดที่จะมาถึงถ้าไม่มีการประกาศกางเขนของพระเยซูเจ้าแต่เมื่อน้ำได้ศักดิ์สิทธิ์โดยทำล้ำลึกแห่งความรอดของไม้กางเขนแล้วจึงพร้อมที่จะชำระจิตใจและใช้เป็นถ้วยแห่งความรอดฉะนั้นท่านโมเสสในฐานะประกาศศพได้ทิ้งกิ่งไม้ลงในบ่อมาราฉันใดพระสงฆ์ก็ได้จุ่มกางเขนของพระเยซูเจ้าลงในอ่างน้ำศีลล้างบาปฉันนั้นและน้ำนั้นก็บริสุทธิ์นำมาซึ่งพระสถานฉะนั้นจงอย่าเชื่อเฉพาะสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตาสิ่งที่เราไม่เห็นหรือจะเห็นได้จริงในที่นี้เหตุว่าสิ่งที่เห็นได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งที่ไม่เห็นขึ้นอยู่กับนิรันดรภาพสิ่งที่เราไม่เข้าใจเมื่อใช้สายตาแต่เห็นในความคิดจิตใจจึงเห็นได้อย่างแท้จริงกว่าและลึกซึ้งกว่าที่สุดท่านจงเรียนรู้จากบทอ่านในหนังสือพงศษัตริย์นามานเป็นชาวซีเรียท่านเป็นโรคเรื้อนที่ไม่มีใครรักษาให้หายได้เด็กหญิงคนหนึ่งในบรรดาเฉลยบอกว่าในอิสราเอลมีประกาศศพองค์หนึ่งที่จะรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนได้ท่านได้นำทองคำและเงินไปและเข้าเป้ากษัตริย์แห่งอิสราเอลเมื่อพระราชาทรงทราบเหตุผลของการมาของเขาจึงฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเขามาหาเรื่องเราแน่นอนเพราะสิ่งที่เขามาขอนั้นอยู่เหนือความสามารถของเราอย่างไรก็ดีเอลิชาทูลพระราชาให้ส่งข่าวให้ส่งชาวซีเรียคนหนึ่งคนนั้นมาหาท่านแล้วเขาจะได้เรียนรู้ว่ามีพระเป็นเจ้าในประเทศอิสราเอลเมื่อเขามาถึงเอลิชาก็สั่งให้เขาไปอาบน้ำในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งนามานจึงเริ่มคำนึงว่าแม่น้ำในประเทศของเขามีน้ำดีกว่านี้และเขาเองก็เคยลงอาบน้ำในแม่น้ำนั้นบ่อยๆแต่ก็ไม่หายจากโรคเรื้อนเรื่องนี้ทำให้เขาหยุดคิดและเขาก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งของประกาศกแต่เมื่อข้ารับใช้ของเขาแนะนำเขาก็ยอมจำนนและลงอาบน้ำเขาก็หายจากโรคเนื้อตัวสะอาดทันทีเขาจึงเข้าใจว่าไม่ใช่น้ำที่ชำระให้สะอาดแต่เป็นพระหันสถานบุรุษผู้นี้ได้สงสัยก่อนที่จะถูกชำระให้สะอาดพวกท่านได้ถูกชำระให้สะอาดอยู่แล้วจึงไม่ควรสงสัยเลยครับพี่น้องเราได้ยินเรื่องของนามานชาวซีเรียเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็บ่อยก็เป็นคนที่เป็นโรคเรื้อนไม่สบายแล้วก็ไปหาประกาศกเอลิชาก็ขอให้รักษาใช่ไหมขอให้รักษาแทนที่นึกว่าประกาศกเอลิชานั้นจะมียาดีจะมีวิธีการต่างๆอะไรเพียงแต่บอกว่าเอ้าให้ไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วก็ในแม่น้ำนั่นเองก็จะทำให้ท่านหายนามานั้นมีความคิดว่าอยู่ที่ซีเรียเนี่ยฉันก็อาบน้ำในแม่น้ำบ่อยๆมันก็ไม่เห็นหายนี่นะแล้วก็น้ำที่นี่มันจะดีกว่าได้ยังไงท่านคิดเพียงภาษามนุษย์ว่าน้ำก็คือเหมือนกันใช่ไหมแต่ความจริงแล้วประกาศกเอลิชาที่บอกให้ไปอาบน้ำในแม่น้ำจอร์แดนก็หมายความว่าเป็นแม่น้ำภายนอกแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นพระหันสถานเป็นพระพรของพระเป็นเจ้าที่จะชำระเขาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่นามานคิดไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ตั้งใจจะไม่ไปอาบเลยแต่ว่าเมื่อคนใช้หรือว่าคนที่ไปด้วยได้บอกท่านก็ประกาศสั่งให้ทำแค่นี้เองทำไมไม่ทำอ่ะทำไมทำไปก็แค่นั้นทำให้ทำแค่นี้เองไม่เห็นทำยากอะไรใช่ไหมถ้าส่งเรื่องยากๆก็ไปอย่างนึงที่สุดแล้วเขาก็เชื่อแล้วเขาก็ไปลงไปอาบน้ำในแม่น้ำก็จนกระทั่งทำให้หายขึ้นมาจากน้ำก็หายจากโรคเรื้อนนั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้น
เขาจึงระลึกได้และเขาจึงรู้ว่าที่แท้แล้วมันน้ำนั้นมันไม่ได้เหมือนกันน้ำในแม่น้ำที่ซีเรียนั้นที่เขาอยู่นั้นก็เป็นน้ำทั่วไปที่ชำระล้างต่างๆแต่น้ำที่ประกาศกให้ไปอาบน้ำนั้นมันหมายถึงเขาจะได้รับการชำระล้างหมายถึงครับการจะได้รับพระสถานจากพระเบญจาแล้วเขาก็จะเป็นปกติสุขแล้วก็จะมีความเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราก็มองเรื่องราวภายนอกมองภายนอกแต่ความจริงแล้วถ้าเรามีความเชื่อในพระเบญจามีความวางใจในพระเบญจาเราจะมองลึกลงไปกว่านั้นลึกลงไปในพระพรที่พระเบญจาประทานให้ซึ่งเกินสติปัญญาของมนุษย์จะคาดคิดพระองค์รู้ว่ามนุษย์นั้นต้องการอะไรมนุษย์คนไหนจะต้องทำอะไรเนี่ยพระองค์รู้เพียงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้บังคับแต่บอกว่าให้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นให้รู้จักที่จะรักเพื่อนพี่น้องมีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมมารีเป็นคนดีและตรงนั้นแหละก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเป็นสิทธิ์ของพระคริสต์เจ้าสามารถที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าได้ในความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสักวันหนึ่งนั้นจะได้อยู่กับพระเบญจาตลอดไปนิรันดรภาพนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้คำสอนจากพระสารในวันนี้ก็ให้จากบทอ่านในวันนี้ก็เตือนใจเราให้เราระลึกนึกถึงและหมั่นที่จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นมั่นใจในพระสถานในความรักของพระเบญจาเสมอขอพระเบญจาผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด